เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มี6พรรคการเมืองค่ะที่ได้มีการยื่นแจ้งเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในแต่ละนโยบายหาเสียงเลือกตั้งรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยค่ะขณะที่ในวันเดียวกันนี้เองนะคะบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็เร่งลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงใกล้เวลาหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของการเมืองไทยนะคะเดี๋ยวพาไปดูความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้ค่ะได้มีการปรับรูปแบบแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการให้ข้อมูลประเด็นที่เปราะบางหรือว่าต้องมีการชี้แจงล่าสุดนายธีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคลงนามคำสั่งพรรครวมไทยสร้างชาติแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มีนายธนกรวังบุญคงชนะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรคเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็มีคณะทำงานอาทินายอนุชาบูรพชัยศรีนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนายชนะศักดิ์อัฏฐาวงศ์ซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ทั้งกับพรรคแล้วก็ตัวบุคคลพร้อมกับการคอยชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงหากมีการพาดพิงหรือว่าบิดเบือนข้อมูลจากการหาเสียงเลือกตั้งค่ะส่วนประชาธิปัตย์วันนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็นำคณะไปที่สมุทรสาครนำผู้สมัครส.ส.เข้าสักการะองค์พระหลักเมืองขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่ค่ะมายื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีคนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจซึ่งเป็นการแย่งงานคนไทยนายจุรินทร์เนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วก็ย้ำว่าพรรคมีนโยบายชัดเจนไม่ปฏิเสธแรงงานต่างด้าวแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าจะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบไปด้วยร้องเรียนและให้ผมรับเรื่องว่ายินดีรับนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ต่อไปนะครับว่าถ้าแรงงานต่างด้าวซึ่งเขาเข้าเมืองมาเพื่อใช้แรงงานแต่ว่ามาทำธุรกิจซะเองและก็มาแย่งธุรกิจคนไทยทำอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็นโยบายก็ชัดเจนครับ1มาใช้แรงงานได้แต่ว่ามาทำธุรกิจแย่งธุรกิจคนไทยไม่ได้ชัดนะครับผมก็ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยค่ะแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางพรรคพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็เปิดเวทีปราศัยไทยสร้างไทยอีสานมั่งคั่งที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับการเปิดตัวผู้สมัครเลยมีประชาชนให้ความสนใจมารับฟังกว่าหมื่นคนคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะหลั่งน้ำตากลางเวทีหลังมีประชาชนหลายคนวิ่งเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับการตะโกนส่งเสียงเชียร์คุณหญิงหน่อยนายกคนอีสานส่วนภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมแกนนำค่ะก็ปราศัยหาเสียงที่เชียงรายพร้อมขอโอกาสให้ภูมิใจไทยได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่ลาวแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงรายย้ำถึงความตั้งใจจะมาทำความเจริญให้กับจังหวัดช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้รับบริการจากภาครัฐมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำมาหากินสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนทางด้านของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าภายหลังเสนอนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทพรรคต้องเผชิญกับแรงเสียดทานอย่างมากแต่ยืนยันว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจตกต่ำพรรคจึงต้องการให้มีการใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนยิ่งใช้เงินเร็วก็ยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วและภาครัฐจะได้รับประโยชน์กลับมาในรูปแบบเงินภาษีแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจโดยย้ำนะคะว่าการใช้จ่ายเนี่ยเป็นการใช้จ่ายในพื้นที่ระยะ4กิโลเมตรตามที่อยู่ของบัตรประชาชนเป้าหมายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้มีเพียง6พรรคการเมืองส่งรายงานนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงินมาให้ทางสำนักงานได้ตรวจสอบรวมทั้งพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งนโยบายแล้วก็ข้อมูลของเงินดิจิทัล 10,000 บาทมาให้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบค่ะยังขาดที่มาของเงินวิธีการหาเงินประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลดีผลเสียของนโยบายดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณมาให้สำนักงานได้ตรวจสอบภายใน7วันเพื่อนำมาเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ประกอบในการตัดสินใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ